สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันในคลิปที่13แล้วนะคะคลิปนี้จะเป็นการสอนเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์นะคะหรือว่าเว็บเพจขึ้นมา1เว็บนะคะแล้วแต่ว่าเราจะสร้างเป็นเว็บเพจเกี่ยวกับอะไรเราสามารถทําเป็นเว็บขายของได้เป็นเว็บไซต์ส่วนตัวของเราได้หรือว่าเป็นเว็บต่างๆที่ทุกคนต้องการจะทําได้นะคะอันดับแรกนะคะเราคลิกเข้าไปตรงนี้นะคะก็จะเป็นหน้าดีไซน์หน้าเปล่านะคะก็จะมาสอนการสร้างเว็บนะคะอันดับแรกก็คือสร้างเฟรมสร้างเฟรมก็คือการจัดเกี่ยวกับแบ่งพื้นที่บนหน้าดีไซน์หรือว่า document window ตัวนี้นะคะการแบ่งเขตแบ่งพื้นที่ว่าเราจะใช้ส่วนไหนทำอะไรบ้างเดี๋ยวจะมาแบ่งให้ดูนะคะขั้นแรกนะคะจิ้มมาที่ insert นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาที่ html นะคะแล้วก็เลื่อนต่อมาที่เฟรมนะคะพอมาที่เฟรมตัวนี้นะคะแล้วก็จะมาเลือกเฟรมที่เราต้องการจะสร้างกันก็คือท็อปตัวนี้นะคะอันนี้ก็คือส่วนแบนเนอร์นะคะท็อปก็คือเลือกสำหรับเอาไว้ใส่แบนเนอร์หรือว่าหน้าปกเว็บเพจหรือว่าเว็บไซต์ของเรานั่นเองค่ะในส่วนต่อมานะคะเราก็เลือกที่ตัวเดิมค่ะขออภัยค่ะเอาใหม่นะคะในส่วนต่อมาเราเลือกที่ตัวเดิมแล้วก็เลือกเฟรมนะคะตัวนี้จะเราจะเลือกเป็นเล็กนะคะค่ะอันนี้ก็จะมาบอกเกี่ยวกับการทำงานของพวกนี้เนาะตรงนี้นะคะก็อย่างที่บอกไปข้างต้นว่าเป็นเฟรมสำหรับไว้ใส่แบนเนอร์หรือว่าปกของเว็บไซต์หรือว่าเว็บเพจเราสามารถจัดทำแบนเนอร์เว็บไซต์นี้ได้ด้วยโปรแกรม Photoshop นะคะแต่หรือว่าถ้าเกิดเราไม่อยากทำผ่าน Photoshop เราก็สามารถนำรูปที่เราต้องการนะคะมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะคะอันนี้สำหรับเป็นใส่รูปปกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับใส่ตรงปุ่มหรือว่าเป็นใส่ลิงก์นะคะสำหรับกดเข้าไปเพื่อดูข้อมูลดูเนื้อหาในเว็บไซต์เว็บงานของเรานั่นเองนะคะแล้วแต่ว่าเราจะทำขึ้นมากี่ปุ่มเราจะดีไซน์ยังไงอันนี้แล้วแต่เราเลยนะคะส่วนตรงนี้นะคะพื้นที่ว่างเปล่าตรงนี้จะเป็นพื้นที่สำหรับใส่ข้อมูลใส่รูปภาพหรือว่าเนื้อหาเกี่ยวกับเว็บไซต์หรือว่าเว็บเพจเว็บงานที่เราทำนะคะก็คือในตรงนี้เราสามารถใส่พื้นหลังได้ใส่รูปได้แล้วก็จัดรูปแบบตัวอักษรหรือว่าใส่เนื้อหาข้อความตามที่เราต้องการได้เลยค่ะค่ะสำหรับในคลิปนี้จะมาแนะนำเพียงเท่านี้ก่อนนะคะในคลิปต่อไปจะบอกอะไรเพิ่มเติมต้องมาติดตามกันนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ